ในพุทธศาสนาของเราตามตำรับตำราท่านก็มีไว้สมบูรณ์ทั้งพระสุตตะสุตตันตปิฎกพระวินัยปิฎกพระอภิธรรมปิฎกปิฎกะก็คือภาชนะนั่นเองถ้าแปลออกแล้วปิฎกคือตะกร้าหรือภาชนะนั่นเองท่านบรรจุไว้เรียบร้อยเราก็เรียนมาตามนั้นเรียนตามที่ท่านจดจารึกเอาไว้ในปิฎกต่างๆเข้าสู่หัวใจด้วยความจำในระยะนี้การเรียนทั้งหมดไม่ว่าจะเรียนปิฎกใดเข้าสู่ใจเป็นเข้าสู่ด้วยความจำธรรมะที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังได้ท่องบทสังวัทยายทั้งหมดรวมเข้ามาสู่ใจนี้เป็นธรรมะภาคความจำไหลเข้าสู่ใจด้วยความจำยังไม่เข้าสู่ใจด้วยความจริงเพราะฉะนั้นผู้ศึกษามากน้อยจึงไม่พ้นความสงสัยในปฏิปทาในการดำเนินว่าจะดำเนินอย่างไรดีดำเนินอย่างไรถูกหรืออย่างไรผิดความสงสัยนี้จะต้องเป็นพื้นอยู่โดยดีในบรรดานักปริยัติทั้งหลายไม่ว่าท่านว่าเรานี่พูดตามหลักความจริงซึ่งมีอยู่ในหัวใจของผู้ศึกษาเราเรียนมาเราอยากจะพูดเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยว่าทุกดวงใจเป็นอย่างนั้น เพราะเป็นเรื่องที่จะเป็นอย่างนั้นโดยแท้เนื่องจากไม่มีผู้สันทัดจัดเจนในปฏิปทาเครื่องดำเนินและรู้เห็นจากการดำเนินนั้นอันเป็นฝ่ายผลแล้วมาก่อนมาชี้แจงแสดงบอกจึงผู้ที่ศึกษามากน้อยอดสงสัยไม่ได้จำต้องสงสัยอยู่โดยดีนี่เป็นคตินิสัยของปุถุชนเราโดยทั่วๆไปการพูดถึงก็พูดถึงแต่ภาคความจำไม่ว่าจะพูดถึงธรรมในปิฎกใดพระสุตตันตปิฎกก็ดีพระวินัยปิฎกนั้นก็รู้แล้วว่าต้องอาศัยความจำเป็นหลักสำคัญที่จะพึงปฏิบัติตัวอันนี้ไม่มีพิสดารอะไรมากที่พิสดารมากก็คือพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกซึ่งเป็นธรรมที่พิสดารมากจริงๆมากกว่าปิฎกทั้งสองนี้เนี่ยผู้ที่เรียนมาทั้งหลายนี่ไม่ได้มีความจริงเข้าสู่ใจเราจะเอาอะไรไปปฏิบัติจึงต้องแบกความสงสัยเต็มหัวใจอยู่นั่นแหละเรียนก็เรียนรู้ก็รู้ในภาคความจำแต่วิธีปฏิบัติเมื่อไม่มีผู้ชำนิชำนาญพร้อมทั้งการทรงผลมาแล้วมาพาดำเนินจึงเป็นเรื่องลำบากอยู่มากไม่สามารถที่จะปฏิบัติให้ถูกได้โดยถูกต้องดีงามและราบรื่นไปโดยสม่ำเสมอเลยด้วยเหตุนี้จึงต้องเสาะแสวงหาครูหาอาจารย์อย่างสมัยปัจจุบันนี้ก็คือหลวงปู่มั่นเป็นสำคัญแล้วพูดหลวงปู่มั่นเราก็ไม่สนิทสนมเท่ากับพ่อแม่ทั้งพ่อทั้งแม่ครูบาอาจารย์มั่นอันนี้เราถึงใจเป็นทั้งพ่อทั้งแม่เลี้ยงมาตลอดในอัตในธรรมด้วยความถูกต้องแม่นยำไม่มีผิดพลาดคลาดเคลื่อนเลยนี่แหละปฏิปทาของท่านไม่มีคำว่าออกนอกลู่นอกทางดำเนินตามธุดงควัตเป็นฐานสำคัญหรือเป็นแนวทางสำคัญมากทีเดียวส่วนพระวินัยนั้นก็รู้แล้วว่าพระวินัยว่าอย่างไรไม่มีความพิสดารไม่มีความตีความหมายต้องกงไปกงมาเลยส่วนธรรมะนั้นมีความหมายแยกแยะเพราะเป็นส่วนละเอียดดิ้นได้ถ้าพูดแบบโลกๆเลยว่าดิ้นได้พลิกได้ส่วนพระวินัยนั้นไม่มีคงไปคงมาแต่เรื่องธรรมะนั่นสิหลวงพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านพาดำเนินอย่างถูกต้องแม่นยำถือเอาธุดงควัต13นี้เป็นพื้นเทในการดำเนินแล้วการประพฤติปฏิบัติจิตใจของท่านก็ไปเป็นไปโดยสม่ำเสมอไม่นอกลู่นอกทางให้ทำให้ผู้อื่นสงสัย
และนี่จะทำเพื่อความเด่นความดังอะไรออกนอกลู่นอกทางนั้นก็ไม่มีเป็นแนวทางที่ราบรื่นดีงามมากนี่แหละเป็นที่นอนใจเป็นที่ตายใจยึดถือไว้ได้โดยไม่ต้องสงสัยก็คือปฏิปทาเครื่องดำเนินของท่านมีครูบาอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ของท่านก็มีจำนวนมากพากันดำเนินมายึดถือหลักนั้นแหละมาปฏิบัติแต่แพร่กระแพร่หลายหรือกระจายออกไปแก่บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายเป็นขั้นแหน่งขั้นแหน่งจนกระทั่งถึงพวกเรานี้ก็มาจากสายของท่านนั่นเองเป็นที่แน่ใจไม่สงสัยคือไม่มีคำว่าแฝงๆหรือแผลงๆอะไรออกไปให้เป็นที่สะดุดตาไม่แน่ใจอย่างนี้ไม่มีท่านดำเนินอะไรเป็นที่เหมาะสมทางนั้นคือมีแบบมีธรรมะเป็นเครื่องยืนยัน ไม่ผิดเพี้ยนไปเลยนี่เพราะเหตุไรเพราะเบื้องต้นท่านก็ตะเกียกตะกายก็จริงแต่ตะเกียกตะกายตามหลักธรรมหลักวินัยไม่ได้นอกเหนือไปจากหลักธรรมหลักวินัยหลักวินัยคือกฎของพระระเบียบของพระท่านตรงเต็งเลยและหลักธรรมก็ยึดธุดงค์13ข้อนี้เป็นทางดำเนินนี่แม้จะล้มลุกคลุกคลานในเบื้องต้นท่านก็ล้มไปตามแถวตามแนวของธุดงควัตไม่ได้ออกนอกลู่นอกทางนี้ไปอย่างทางอื่นบ้างเลยเนี่ยจึงเป็นที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งมาตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกของท่านต่อจากนั้นท่านก็ปรากฏเห็นผลขึ้นมาโดยลำดับลำดาดังที่เคยเขียนไว้แล้วในประวัติของท่านจนกระทั่งเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลโดยสมบูรณ์ในหัวใจท่านแล้วก็ประกาศสั่งสอนทำแก่บรรดาศิษย์ทั้งหลายพร้อมทั้งปฏิบัติเครื่องดำเนินโดยความด้วยความองอาจกล้าหาญไม่มีความสะทกไม่มีคำว่าสะทกสะท้านแม้นิดหนึ่งเลยนี่เพราะความแน่ใจในใจของท่านเองทั้งฝ่ายเหตุทั้งฝ่ายผล ท่านเป็นที่แน่ใจทั้งสองแล้วนี่พวกบรรดาลูกศิษย์ทั้งลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายที่เข้าไปศึกษารวมกับท่านจึงได้หลักได้เกณฑ์จากความถูกต้องมั่นยำที่ท่านดำเนินมามาเป็นเครื่องดำเนินของตนและถ่ายทอดไปโดยลำดับลำดาไม่มีประมาณในเฉพาะอย่างยิ่งภิกษุบริษัทมีกว้างขวางอยู่มากสำหรับลูกศิษย์ท่านของพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นแตกกระจายออกไปการที่ได้ปฏิปทาเครื่องดำเนินจากท่านผู้รู้ผู้ฉลาดพาดำเนินมาแล้วเช่นนี้เป็นสิ่งที่หาได้ยากมากนี่แหละเป็นที่ให้ตายใจนอนใจอบอุ่นใจได้ผิดกับที่เราเรียนมาโดยลำพังแล้วปฏิบัติโดยลำพังเป็นไหนยกตัวอย่างไม่ต้องเอาที่อื่นที่ไกลที่ไหนเลยผมเองนี่แหละเรียนจะว่าอวดหรือเหนือก็ตามก็เรียนถึงมหาแต่เวลาจะหาหลักหาเกณฑ์มายึดเป็นเครื่องดำเนินด้วยความอุ่นแน่ใจตายใจสำหรับตัวเองไม่มีจะว่าอย่างไรนั่นมันเป็นอย่างนั้นจิตเจาะแสวงหาแต่ครูบาอาจารย์อยู่ตลอดเวลาเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นจิตฝังลึกทีเดียวทั้งที่ยังไม่ได้พบองค์ท่านก็ตามและยิ่งไปพบท่านในวาระแรกที่ท่านจะออกจากเชียงใหม่มาเรายังไม่มีโอกาสที่จะออกมากับท่านเวลานั้นโดยแล้วก็ยิ่งฝังลึกลงไปโดยลำดับลำดาเพราะฉะนั้นเวลาหยุดจากการศึกษาเรียนตามเจตนาที่เจ้าของตั้งไว้แล้วจึงตั้งหน้าตั้งตามุ่งหน้าที่จะไปหาท่านโดยถ่ายเดียวเท่านั้นนี่เพราะความฝังใจลำพังเจ้าของเรียนมามากน้อยหาที่ยึดไม่ได้ไม่ใช่ผมประมาทธรรมของพระเจ้าเราพูดถึงเรื่องความโง่ของเราทั้งที่ธรรมของพระเจ้าก็เป็นเพชรปราบกิเลสอย่างราบมาแล้วแต่เราไม่รู้วิธีปราบยกศาสตราวุธซึ่งเป็นอาวุธที่ทันสมัยหรือเยี่ยมยอดขนาดไหนมาก็ตามมันก็ปฏิบัติต่ออาวุธนั้นเพื่อสังหารสิ่งที่เป็นข้าศึกไม่ถูกก็ไม่สำเร็จประโยชน์อันใดนี่เป็นของสำคัญเรียนสมาธิก็เรียนปัญญาก็เรียนท่านมีไว้หมดตามตำรับตำราเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาสาวกองค์นั้นอยู่ในป่านั้นอยู่ในเขานั้นนั่นคือเยี่ยงอย่างอันดีของท่านที่พาดำเนินมา
ควรจะยึดถือเป็นหลักเป็นเกณฑ์ได้แล้วแล้วปฏิบัติตนไปเลยแต่นี้กลับไม่เป็นเช่นนั้นนะมันยึดเอาเป็นหลักเป็นเกณฑ์ไม่ได้นี่แหละความสดสดร้อนร้อนความเห็นต่อหน้าต่อตานี่เป็นของสำคัญมากกว่าความที่คาดคะเนไปตาเช่นเราไปพบพ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นท่านพาดำเนินเห็นตาเห็นชัดชัดประจักษ์ตาหูได้ยินประจักษ์แล้วเข้าสู่ใจจากธรรมที่ท่านแสดงออกมาด้วยความจริงใจด้วยความรู้จริงเห็นจริงของท่านไม่มีคำว่าเห็นจักมีแต่ต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นนี่เพราะความแน่ใจของท่านนี่แหละจึงทำให้จิตใจมีความแน่นหนามั่นคงอบอุ่นขึ้นมาเพราะได้ครูบาอาจารย์อันเป็นหลักปัจจุบันยึดถือนี่การที่กล่าวนี้ผมไม่ได้ประมาทธรรมของพระพุทธเจ้านะผมก็เรียนแต่เพราะความโง่ของเจ้าของต่างหากที่ไม่สามารถที่ยึดเอาธรรมที่ตนเรียนมาแล้วนั้นมาประหัตประหารกิเลสได้เช่นเดียวกับข้างพุทธการท่านซึ่งเคยประหารมาแล้วจนปรากฏเป็นสาวกอรหันต์หลานก็มีจำนวนมากแต่ยังไงก็ตามอย่าลืมว่าการศึกษาต่อพระพักของพระพุทธเจ้านี้สำคัญมากทีเดียวนั่นมันสำคัญกว่าการศึกษาจากคัมภีร์ไบลานเพราะคัมภีร์ไบลานนี้เกิดทีหลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานนานไปแล้วไม่รู้กี่ร้อยปีถึงได้จดจารึกขึ้นมาด้วยความลึกได้ของปราชญ์ตนเองเนี่ยไม่อย่างนั้นก็ไม่มีอะไรจะเป็นร่องรอยให้เราทั้งหลายได้ยึดการจดจารึกมาจึงขึ้นอยู่กับภูมิรากฐานของจิตใจแห่งผู้จดจารึกว่าเป็นคนประเภทใดอาจจะเป็นคนประเภทใดก็ตามเราก็ได้ธรรมะออกมาจากพุทธศาสนามาประกาศธรรมสอนโลกโดยมีสักขีพยานทั้งพระสุตตันตปิฎกทั้งพระวินัยปิฎกทั้งพระธรรมปิฎกแล้วมันก็เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจอันนี้เรายกไว้แต่เราขอพูดเน้นลงไปอีกในหลักสำคัญของธรรมที่สดๆร้อนๆที่จะลื้อฟื้นจิตใจให้ขึ้นได้อย่างทันอกทันใจนี้ก็คือการฟังธรรมในที่เฉพาะพระพักของพระพุทธเจ้า1ฟังธรรมเฉพาะหน้าของพระอรหันต์ซึ่งเป็นสาวกของท่านที่เต็มเปี่ยมด้วยอัดด้วยธรรมแล้ว1นี่ต่างกันกับการศึกษาเราเรียนการจดจำจากครูจากตำหนักตำลาอยู่มากทีเดียวเพราะนั้นเป็นภาคปฏิบัติในขณะที่ฟังด้วยไม่เพียงแต่ว่าไปฟังเพื่อเป็นความจำอันเรียกว่าเรียนอย่างเดียวยังเป็นภาคปฏิบัติในขณะที่ฟังด้วยเช่นอย่างเราทั้งหลายฟังอยู่แล้วนี้จิตได้ส่งไปไหนเล่าไม่ได้ส่งไปไหนตั้งไว้สำหรับตัวเองรู้ตัวเองอยู่ในจุดแห่งความรู้นั้นโดยเฉพาะแล้วคอยฟังความสัมผัสแห่งธรรมที่จะเข้าที่ออกไปจากปากครูบาอาจารย์จะเข้าสู่จิตใจนี้เท่านั้นนั่นจึงเป็นภาคปฏิบัติแล้วการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้ากับการที่เราเรียนตามตำหนักตำราอันเป็นความจำมาเปล่าๆเฉยๆนั้นผิดกันอยู่มากทีเดียวราวฟ้ากับดินพระพุทธเจ้าทรงรู้ถ้าพูดถึงว่าพระหัตถ์ธรรมก็อยู่ในพระหัตถ์นี่แล้วยื่นให้ไม่ไปหยิบยืมเอาคัมภีร์นั้นคัมภีร์นี้ชื่อนั้นชื่อนี้แห่งธรรมมาสอนโลกสอนสงสารอะไรเอาออกมาจากพระหัตถ์เอาย่นเข้าไปอีกเอาออกมาจากพระไทยคือคว้าออกมาจากพระไทยยื่นให้ด้วยพระหัตถ์ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นของจริงล้วนๆซึ่งได้เคยรู้เคยเห็นได้เคยค้นพบมาแล้วด้วยวิธีการอันถูกต้องจึงเห็นผลเป็นที่พอพระไทยแล้วนำยื่นให้แก่บรรดาบริษัททั้งหลายสดสดร้อนๆทำไมผู้ต้องการความจริงจากของจริงอยู่แล้วจะไม่ถึงใจจะไม่รู้ไม่เห็นนั่นแหละท่านมาภาคปฏิบัติเป็นในขณะที่รับกันนั่นเองถอดจากใจหนึ่งเข้าสู่ใจหนึ่งคือถอดจากพระทัยของพระพุทธเจ้าเข้าสู่จิตใจของผู้ฟังทั้งหลายด้วยความสัตย์ความจริงล้วนๆไม่มีคำว่าแปลงปลอมแฝงอยู่เลยจึงสามารถบรรลุธรรมได้เป็นขั้นหรือตามอำนาจวาสนาของตนและเลื่อนระดับของธรรมไปโดยลำดับ
จากการฟังแต่ละครั้งละครั้งจนกระทั่งถึงหลุดพ้นไปได้โดยไม่สงสัยนี่ต่างกันอย่างนี้เองแล้วพระสาวกอรหันต์เล่าท่านเหล่านี้ก็เป็นผู้ทรงอริยสัจสี่ไว้โดยสมบูรณ์และทรงมรรคทรงผลสมบูรณ์เต็มพระหัวเต็มหัวใจด้วยท่านจะสอนผิดไปที่ไหนท่านผ่านไปด้วยความถูกต้องจนกระทั่งถึงขั้นหลุดพ้นไม่มีอะไรสงสัยแล้วท่านจะนำความงมงายมาสอนพวกเราได้อย่างไรเอาความงมงายมาจากไหนก็ท่านไม่ใช่พระงมงายท่านเป็นพระที่บริสุทธิ์พุทโธทั้งดวงภายในพระภายในใจของท่านและภายในพระทัยของพระพุทธเจ้าสอนโลกจะเคลื่อนคลาดไปไหนจะเป็นของปลอมไปที่ไหนเป็นไปไม่ได้ล้วนแล้วแต่เป็นของจริงล้วนๆเท่านั้นที่จะเข้าสู่จิตใจของพุทธบริษัทที่ฟังหรือของลูกศิษย์ลูกหาที่จ่อฟังอยู่ด้วยภาชนะที่หงายเต็มที่แล้วนั้นจะพ้นจากความรู้จริงเห็นจริงไปได้อย่างไรนี่แหละคือภาคปฏิบัติออกจากการสดับจับฟังทั้งเรียนทั้งปฏิบัติมันเป็นไปในตัวเสร็จไม่เหมือนกับที่เราเรียนท่องบทสังฆทานจากคัมภีร์อันนั้นไม่ได้ปฏิบัติมีแต่เรียนล้วนๆเป็นความจำล้วนๆความจริงไม่มีขณะที่ฟังนี่มีเต็มไปด้วยความจริงท่านเทศสอนออกมาจากความจริงทั้งหมดผู้ฟังก็เป็นความจริงจิตตั้งแล้วด้วยสตินั่นเป็นความจริงอันหนึ่งแล้วรอที่จะรับฟังเหตุผลกลไกนั้นใดๆซึ่งออกมาจากความจริงไม่ผิดไม่พลาดแล้วมันต้องรับความจริงได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยลำดับลำดับนี่แหละที่ทำให้เกิดผลขึ้นมาในครั้งพุทธกาลว่าบรรลุธรรมเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นเวลาฟังธรรมจากตรงพระพักตร์พระพุทธเจ้าทำไมจำเป็นไปไม่ได้สิ่งที่เป็นไปได้แท้ๆเราจะหาเรื่องอะไรมาบิดเบือนกันว่าเป็นไปไม่ได้นอกจากกิเลสเท่านั้นที่มันตัวพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงตัวหลอกลวงสัตว์โลกผู้โง่เขลาปัญญาให้ล้มไปตามมันเท่านั้นว่าเป็นไปไม่ได้ว่าไม่จริงนี่คือเรื่องของกิเลสต้องค้านธรรมเสมอถ้าเรื่องของธรรมแล้วหัวใจเปิดอยู่ด้วยมรรคด้วยผลทำไมเปิดเทลงในจุดในหัวใจดวงที่ต้องการมรรคผลอยู่แล้วซึ่งเป็นความจริงด้วยกันทำไมจะรับกันไม่ได้นั่นมีอดีตที่ตรงไหนมีอนาคตที่ตรงไหนสัจธรรมไม่ใช่อดีตสัจธรรมไม่ใช่อนาคตมันปรากฏอยู่ที่กายที่ใจของสัตว์โลกด้วยกันทั้งนั้นเว้นแต่ผู้ที่ตายไปแล้วร่างกายก็หมดความหมายไปสัจธรรมไม่มีสำหรับคนตายไปแล้วนี่ความจริงเป็นเช่นนี้มีพวกเราทั้งหลายก็ได้ครูบาอาจารย์เป็นแนวทางเครื่องดำเนินเป็นที่อบอุ่นเป็นที่แน่ใจว่าไม่สงสัยแล้วก็น่าจะได้ดำเนินตนเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพื่อได้สติขึ้นมาได้สมาธิความแน่นหนามั่นคงความสงบใจความอิ่มตัวอิ่มใจสบายใจขึ้นมาและความแยบคายภายในปัญญาภายในใจด้วยปัญญามีความเฉลียวฉลาดรอบครอบไปโดยลำดับลำดาขึ้นมาภายในใจของตนจากการปฏิบัติกับครูกับอาจารย์ที่เป็นแบบฉบับอันดีงามมันแทนที่จะเป็นอย่างนั้นมันทำไมมันจึงเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่ตั้งหน้าตั้งตาเป็นความเหลวไหลเหลวแหลกเสียเท่านั้นแล้วอย่าลืมเคยพูดเสมอว่ากิเลสนั้นรวดเร็วที่สุดในหัวใจแต่ละดวงละดวงไม่มีอะไรจะรวดเร็วยิ่งกว่ากิเลสทำงานบนหัวใจเราความเคลื่อนไหวมันต้องเป็นที่หนึ่งออกก่อนมีหนำซ้ำความเคลื่อนไหวมันเองเป็นผู้กระตุกให้คิดให้ปรุงนั่นฟังสิมันฉุดมันลากให้คิดให้ปรุงเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสอะไรในอดีตที่ล่วงมาแล้วก็ตามที่ยังไม่มีมันก็วาดภาพหลอกขึ้นมาเป็นเรียกว่าเป็นลมๆแรงๆขึ้นมาให้เป็นตนเป็นตัวให้เราเพลินในความคิดความปรุงของตัวเองโดยหาเหตุหาผลต้นปลายไม่ได้อยู่วันดั้งคำไม่มีความเบื่อหน่ายเลยนี่ตัวกิเลสมันเร็วอย่างนั้นให้ดูเอานี่ที่สอนแล้วนี่เอาพิจารณาสิไม่ได้มีอยู่ในหัวใจของผู้สอนในอย่างเดียวมีอยู่กับทุกคนความจริงจะต้องทราบด้วยกันทุกคนถ้าใจได้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตามที่กล่าวที่สอนนี้จะเป็นไปอื่นไม่ได้ต้องเป็นอย่างนั้นวันหนึ่งมันปรุงเท่าไหร่ดูสิหัวใจเจ้าของนี่แหละการศึกษาการอบรมก็คือการอบรมดูความคิดความเคลื่อนไหวของใจมันปรุงเรื่องอะไรบ้างในวันหนึ่งวันหนึ่งรูปนี่มีอะไรอัศจรรย์อะไรบ้างดูสิรูปต้นไม้ต้นภูเขารูปหญิงรูปชายรูปสัตว์รูปบุคคลรูปดินรูปน้ำรูปอะไรก็แล้วแต่เถอะที่เป็นวิสัยของตามันเห็นมาแล้วมันเอามาปรุงมาคิดสิ่งเหล่านี้มีอะไรพิเศษเราเคยเห็นเคยเจอมาพบมาแล้วตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ในร่างกายของเราก็คือรูปนั่นเอง
มันก็เห็นกันอยู่ชัดๆมันไม่เสร็จอะไรถึงขนาดนั้นยังต้องยอมกิเลสโดยไม่รู้สึกตัวให้มันกล่อมจนหลับด้วยการปรุงเรื่องของรูปอ่ะไม่มีความว่าสิ้นสุดไม่มีคำว่าชราค่ำคร่าไปแล้วไม่มีคำว่าเป็นเดนไปแล้วนานไปแล้วเน่าเฟะแล้วเหม็นคลุ้งไปหมดแล้วไม่ได้ว่าอุ่นขึ้นมากินตลอดหลงตลอดนั่นเองคือว่ากินตลอดติดตลอดนั่นเองดีก็ติดชั่วก็ติดปรุงอยู่ตลอดเวลาส่วนมากติดแต่เรื่องชั่วเรื่องนั้นทั้งนั้นแหละรักก่อนก็รักชังก็ชังเคยรักเคยชังมาแล้วกับสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ทำไมมันถึงไม่ขินไม่ชาไม่รู้กลอุบายของกิเลสที่มันหลอกอยู่ตลอดเวลามันก็เอาเรื่องเก่านั่นแหละมาหลอกมันไม่ใช่เอาเรื่องใหม่มาหลอกนี่นาพอจะได้หลงกลของมันว่าไม่ทันเพราะมันเป็นกลใหม่อันนี้มีแต่กลเก่าทั้งนั้นกลจากรูปกลจากเสียงกลจากกลิ่นรสสัมผัสต่างๆมีแต่เรื่องของเก่ากลเก่าปรุงอันเก่าขึ้นมาลอกอยู่อย่างนั้นโง่ขนาดไหนพวกเรานี่ดูเข้าไปที่ดูที่หัวใจนั้นเมื่อดูเข้าไปตรงนี้แล้วมันจะทราบอย่างที่ว่านี่หนีไม่พ้นเบื้องต้นขอให้สติมีก่อนเอาเร่งสติให้ดีความรู้กับอยู่กับตัวแท้ๆทำไมมันถึงไม่รู้ตัวมันโง่ขนาดไหนเรานี่เห็นว่างั้นสิถามตัวเองว่าตัวเองอย่าไปคิดเรื่องคนอื่นก็เดือดยิ่งกว่าเรื่องตัวเองพิสูจน์ดูเรื่องของตัวเองตัวรู้แท้ๆมาอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจใจเป็นตัวรู้ทรงรู้อยู่ตลอดเวลาทำไมจึงให้สิ่งลามกจกเปรตทั้งหลายลากเอาความรู้นี้ไปเป็นเครื่องมือใช้ในความรู้ในสิ่งที่เป็นภัยมาทำลายตัวเองโดยไม่รู้สึกตัวตลอดมาแล้วมันไม่โง่มากไปเกินไปแล้วหรือมนุษย์เราเฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติเราพระกรรมฐานเหล่านี้ทำไมไม่ดูนะเราพูดแต่เพียงรูปอย่างเดียวเท่านั้นมันก็กระเทือนโลกธาตุแล้วมันกว้างแคบขนาดไหนรูปนี่แล้วติดกว้างแคบขนาดไหนจิตนี่มันเคยติดสิ่งเหล่านี้แล้วติดมานานเท่าไหร่แล้วได้คำนึงดูแล้วยังมันติดมานานเท่าไหร่มันเมื่อไหร่จะเบื่อสิ่งเหล่านี้มันไม่น่าเบื่อเพราะอะไรมันวิเศษวิโสอันใดถึงไม่น่าเบื่อเพราะกิเลสมันทำให้เราติดตลอดนั่นเองเราถึงได้ติดทุกอย่างขึ้นชื่อว่ากิเลสได้เสกให้แล้วติดทั้งหมดเพราะกิเลสมันอยู่กับจิตของเรานี้มันไม่มีคำว่าเบื่อเพราะมันเยี่ยมกว่าเราความฉลาดแหลมคมมันเยี่ยมกว่าเราเราจึงไม่มีความรู้วิชาสามารถที่จะรู้กลของมันพอที่จะทราบเรื่องราวแล้วถอนตัวออกมาและเห็นโทษของมันได้นะนี่เองไม่ใช่อะไรและเสียงกลิ่นรสเอามันเหมือนกันนี่แหละเป็นของวิเศษวิโสอะไรมันมีอยู่เต็มตัวเราทุกคนรูปก็อยู่เต็มตัวของเราเสียงก็ออกจากตัวของเราก็ได้กลิ่นรสเครื่องสัมผัสอยู่ในตัวของเราครบหมดนี่ตื่นไปที่ไหนดูที่สัมผัสดูตัวเราเป็นยังไงไปตื่นในทางภายนอกดูนี่มันก็ครบแล้วเมื่อรู้อันนี้แล้วมันก็รู้ข้างนอกอีกครบอีกเช่นเดียวกันปล่อยอันนี้แล้วก็ปล่อยไปได้หมดสงสัยอะไรนี่การเรียนรู้เรื่องของตัวเองให้เรียนอย่างนี้นักปฏิบัติดูภายในใจมันจะเปิดออกหมดนั่นแหละถ้าลงเลยใจได้เปิดด้วยสติด้วยปัญญาแล้วจะไม่มีอะไรเข้ามาเหยียบย่ำทำลายได้เหมือนอย่างที่เคยเป็นมาเพียงจะกระดิกตัวปรุงขึ้นมาเท่านั้นสติปัญญาจะพร้อมแล้วพร้อมแล้วและการปรุงขึ้นมาแต่ละขณะของจิตจะเป็นการปลุกประสาทคือสติปัญญาให้ตื่นตัวทันทีทันทีนี่เมื่อถึงขั้นที่รู้ทันกันเป็นอย่างนั้นสติปัญญาไม่ใช่เป็นของล้าสมัยไม่ใช่เป็นของคือไม่ใช่เป็นของโง่แต่เราไม่ได้ค้นได้คิดขึ้นมาใช้ต่างหากเราจึงได้โง่ให้กิเลสมันลากมันจูงไปทุกแห่งทุกหนทุกมุมโลกภูมิสงสารที่ตรงไหนที่เราไม่ได้เกิดไม่มีมันได้เกิดทั้งนั้นจิตดวงเดียวของเรานี่แหละตัวขยันเกิดจนนับไม่ถ้วนเอาปัจจุบันเป็นรากฐานสำคัญยืนยันไปได้หมดเรื่องอนาคตหาประมาณไม่ได้เพราะความเกิดตายของจิตที่พาให้เป็นไปนี้และอนาคตก็เหมือนกันจะไม่มีประมาณเลยถ้าไม่ตัดให้ขาดสะบั้นลงไปในวงปัจจุบันนี้คืออวิชชาปัจจยาสร้างขาหลานนี่สำคัญมากทีเดียวเอานี่ให้ขาดลงไปวิธีตัดอวิชชาก็ดังที่กล่าวมาแล้วนี้เนี่ยอุบายวิธีเริ่มต้นตั้งแต่ฝึกหัดดัดแปลงเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาบริกรรมพุทโธพุทโธหรือจะกำหนดทำบทใดก็ตามอันนี้เคยสอนไว้แล้วนี่เป็นอุบายเบื้องต้นการยกครูที่จะขึ้นบนเวทีต่อยกับคู่ต่อสู้หรือข้าศึกคือกิเลสประเภทต่างๆเราฝึกหัดทั้งเรา
จากครูจากอาจารย์ที่ได้ยินได้ฟังอยู่ทุกวันนี้เองคือการฝึกการอบรมแล้วก็ไปฝึกตัวเองสอนตัวเองอุบายวิธีการที่จะตั้งสติให้คิดเป็นอุบายปัญญาอีกอันหนึ่งไม่งั้นไม่รอบเจ้าของไม่ทันกลอุบายของกิเลสนะกิเลสมันใหม่เอี่ยมแต่อุบายวิธีการที่จะปราบกิเลสนั้นมันล้าสมัยได้นะเพราะกิเลสมาเป่าพุทธเดียวเท่านั้นล้าสมัยถ้ามีดก็คมปื้นไปหมดหาคมไม่ได้นี่แหละตายก็ทู่ไปหมดกิเลสเป่าทีเดียวเท่านั้นล่ะอะไรก็ทื่อไปหมดทื่อไปหมดทู่ไปหมดไม่มีคำว่าแหลมว่าคมเพราะกิเลสมันเก่งมากมนต์คาถาของมันเป่าพุทธเดียวพุทธเดียวแต่เราไปเป่ากิเลสดูสิอันนี้มันคือแล้วนะอันนี้สมัยล่าสมัยนะกิเลสหลอกมาเนี่ยไม่มีมีแต่ทันสมัยทางนั้นวิ่งตัดเขาจนแทบเป็นแทบตายในเวลาสติปัญญายังไม่ทันต้องเป็นอย่างนี้ด้วยกันเรื่องหัวใจนี้แต่อย่าลืมว่าสติปัญญานี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเวลาได้เกิดขึ้นแล้วด้วยการฝึกการอบรมนี้แล้วกิเลสจะเป็นตัวไหนก็ตามซึ่งเคยฉลาดแหลมคมมาแต่ก่อนปัญญาจะเข้าเหยียบย่ำทำลายไปได้ทั้งนั้นจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือภายในใจเลยนั่นเก่งไหมปัญญาท่านบอกถึงขั้นสติปัญญาธรรมดาแล้วยังไม่แล้วยังบอกถึงขั้นมหาสติมหาปัญญามหาวิริยะฟังสิมหาวิริยะคือความเพียรแก่กล้าสามารถอุตสาหะมาพร้อมกันหมดทีเดียวเป็นเกลียวเดียวถ้าเป็นเชือกก็เข้าเป็นเกลียวเดียวหมุนติ้วติ้วติ้วเลยนี่คือการจิตคือจิตที่ฝึกได้ตามหลักตามแบบฉบับของศาสดาที่สอนเรียกว่าสุขคตธรรมที่ท่านตรัสไว้ชอบแล้วชอบอย่างนี้แหละผู้ปฏิบัติตามได้ดำเนินตามอย่างเป็นไปตามอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จนกระทั่งถึงพระพุทธเจ้าบริสุทธิ์เช่นไรลูกศิษย์ก็บริสุทธิ์เช่นนั้นด้วยปฏิปทาอันเดียวกันสาวกทั้งหลายล้วนแล้วจะบรรลุถึงวิมุตติหลุดพ้นเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าอันเดียวกันอันเดียวกันนั่นเรียกว่าสวดคาธรรมชอบถ้านำมาปฏิบัติให้ตรงให้มันแก้ไขให้มันทันเลยอันนี้มันมีแต่เนี่ยมันลากเอาเลยมันดึงโอ้โหหนักใจนะผู้อบรมต่างสอนก็หนักนี่เลยพยายามเต็มเม็ดเต็มหน่วยการสอนหมู่สอนเพื่อนก็ดีส่วนเจ้าของได้ฝึกฝนอบรมเจ้าของก็เคยได้เล่าให้ฟังแล้วมันเดินตายถึงได้มารับความเสียสันปั้นยอว่าเป็นครูอาจารย์สอนหมู่สอนคณะอยู่เวลานี้เราจึงได้เห็นฤทธิ์ของกิเลสว่ามันสำคัญอยู่มากฤทธิ์มากจริงๆไม่มีฤทธิ์อันใดในโลกนี้สู้ฤทธิ์กิเลสได้นั่นแล้วในขณะเดียวกันก็ไม่มีอะไรที่จะเยี่ยมยิ่งกว่าธรรมปราบกิเลสได้นั่นฟังสิก็เครื่องมือก็คือสติธรรมปัญญาธรรมนี่แหละเมื่อถึงขั้นเต็มภูมิแล้วสติปัญญาก็เป็นของอัศจรรย์ไปตามๆกันรวดเร็วไม่มีคำว่าการสถานที่เวลาและอิริยาบถในการปราบกิเลสไม่มีเลยรวดเร็วขนาดนั้นล่ะจนกระทั่งเราคำนึงไม่ทันไม่เห็นถึงเรื่องเหตุเรื่องผลว่าเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุอะไรสติปัญญาถึงได้เป็นอย่างนั้นนั้นเพราะเหตุอะไรอย่างนี้ไม่ทันนั่นเวลาความรวดเร็วของปัญญาเกิดก็เช่นเดียวกับกิเลสมันเกิดขึ้นภายในจิตของเราเพราะเหตุอะไรเพราะอะไรทันยังไงทันเมื่อไหร่ไม่ทันเรื่องความรักความชังความเกลียดความโกรธต่างๆที่เกิดเพราะอำนาจของกิเลสนี้ทันเมื่อไหร่ไม่ทันนี่เวลามันรวดเร็วมันเป็นอย่างนั้นก็ดิบปั๊บเดียวเป็นเรื่องของมันออกแล้วทั้งหมดนี่เวลากิเลสมีอำนาจตัวของเราทั้งหมดนี่เป็นสถานที่ทำงานของกิเลสเราเป็นตุ๊กตาเท่านั้นเองมีแต่ลมหายใจฟอดๆนี่เวลามันโง่อย่างนั้นใจแต่เวลาได้ฝึกให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเข้าไปแล้วมันก็ตรงกันข้ามอีกเช่นเดียวกันเมื่อเวลาทำได้เคลื่อนแล้วกิเลสนี่พังลงไม่มีเวลาไหนที่ทำจะไม่ฆ่ากิเลสมีแต่ฆ่าตลอดแต่หากว่าจะเป็นรูปภาพต่างๆเหมือนมีรูปมีร่างเนี่ยกิเลสมีรูปมีร่างนี้ไปไหนเกลื่อนด้วยซากของกิเลสไม่ว่าจะสถานที่เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเกลื่อนหมดเดินไปไหนตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์ไปที่ตรงไหนมีแต่เรื่องฆ่ากิเลสทั้งนั้นความคิดปรุงออกในแง่ใดมีแต่เรื่องของสติปัญญาสังหารกิเลสเกลื่อนโลกธาตุว่าเป็นไรอย่างนี้นะแต่นี่มันไม่กิเลสไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนอย่างนั้นการปฏิบัติเพื่อเอาจริงเอาจังต่อตนนี่มันล้มเหลวนะสอนเท่าไหร่มันก็ไม่ได้เรื่องนี่แหละเวลาจิตมันด้านอย่างนั้นนะนี่ก็เตือนเข้าพรรษาแล้วถ้าจะมากๆนี้มันก็ไม่ไหวเหมือนกันต้องให้พากันขยับขยายออก
หาสถานที่เรียกสงัดประกอบความภาคเพียรที่จะเป็นคติตัวอย่างเครื่องดำเนินนั่นก็น่าจะได้แล้วก็ไม่ใช่เป็นของที่ลี้ลับเป็นสิ่งที่เปิดเผยตาก็เห็นหมู่เพื่อนครูบาอาจารย์พาดำเนินอย่างไรหูก็ได้ยินท่านแนะนำสั่งสอนอะไรนี่ทุกสิ่งทุกอย่างก็เห็นด้วยตาอยู่นี่เปิดเผยกันอยู่นี่ก็น่าจะได้เป็นแบบเป็นฉบับแล้วถ้าไม่นอนใจก็ตาใจที่อย่างเดียวเท่านั้นนะการแสดงธรรมก็เห็นว่ามีคนอะละจิตฉันจิตดวงนี้สำคัญมากดวงมันสะเทือนมาจิตเรื่องคำว่าจิตจิตนี่ใหม่เป็นสิ่งที่สะเทือนมากทำให้คิดโอ้ยภาควิจารณ์เรื่องของจิตนี่ก่อนก็ไม่เป็นพอไม่รู้เรื่องเลยทุกวันนี้มันเป็นอย่างเดือดรับจริงพระพุทธเจ้าจริงเป็นธรรมะเป็นศาสดาองค์เอกองค์อัศจรรย์จริงไม่มีใครรู้พระองค์รู้คนเดียวไม่มีใครสอนรู้เรามาประกาศสอนโลกให้ได้เห็นภัยแล้วสลัดตัวให้พ้นจากสิ่งกดขี่บังคับในวัฏสงสารนี้ออกไปได้ทั้งมากมายพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละพระองค์ไม่ใช่น้อยนะหรือขนสัตว์ออกจากโลกนี้ไม่น้อยนะแต่ละพระองค์พระองค์ส่วนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เกิดในไม่มีศาสนาก็ท่านก็เกิดได้อันนี้แต่ท่านไม่สอนใครเกิดเงียบๆรู้เงียบๆของท่านแล้วก็ไปเงียบๆพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเกิดในเวลาว่างศาสนาไม่มีศาสนาให้เกิดของท่านท่านพิจารณาหลักธรรมชาติคือใครสอนหากเป็นในจิตเองมองอะไรๆไปมันเป็นสัจธรรมเพราะเรื่องธรรมแท้นั้นเป็นหลักความจริงมีอยู่ทั่วไปมากด้วยเหตุนี้เองผู้ปฏิบัติธรรมจึงรู้ไม่มีประมาณเราจะมาคัมภีร์โบราณมากลางมากั้นเหมือนมากั้นน้ำมหาสมุทรนั่นแหละจะกั้นอยู่ไหมในคัมภีร์โบราณมันเท่าฝ่ามือไอ้ความจำที่มาจดไว้ในคัมภีร์โบราณไอ้ความจริงมันรอบโลกธาตุเต็มหมดจิตมันเป็นของละเอียดมากอะไรเกินจิตวะนั้นรู้เป็นซอกแซกซิกแซกรู้ไปได้หมดทั้งใกล้ทั้งไกลเพียงคำพิบาลานจะมามีอำนาจหยิบขวางได้ยังไงหยิบขวางความจริงเพราะคำพิบาลานเป็นความจำจำมาได้เท่านี้เขียนได้เท่านี้นั่นความจริงทะลุไปหมดเห็นไหนไหนมันไปได้หมดรู้ได้หมดวางไหนเห็นไม่เห็นได้ยินไม่ได้ยินก็ตามหยิบนี่พุ่งมันก็มีแต่กิเลสเท่านั้นเองปิดบังเอาไว้ไม่ให้กระดุกกระดิกได้เหมือนกับให้หลับตาไว้หลับตาได้ยังไม่แล้วผ้ามัดตาเขาอีกมันจะเห็นยังไงร้อยดวงมันก็เป็นเหมือนกันหมดสิให้หลับตาไว้แล้วยังไม่แล้วเอาอะไรมัดก็อีกนี่มีกี่ร้อยดวงก็เอามาแบบทำแบบเดียวกันหมดนั้นแล้วดวงไหนมันจะวิเศษไปเห็นอะไรเมื่อมันถูกมัดไว้อย่างนั้นทั้งหลับตาด้วยและทั้งถูกปิดมัดไว้เลยจะตาไหนจะวิเศษวิโสไปดูพอมันเปิดนั้นออกดูสินั่นที่นี่ก็คือกิเลสมันปิดเอาไว้มันไม่เห็นก็พังมันลงไปแล้วความจริงอยู่ไหนมันเห็นหมดเลยพระเจ้าก็ดีสาวกก็ดีท่านเห็นอย่างนั้นท่านจึงได้อาจท่านจึงอาจหารนี่พูดแล้วท่านอาจหารเพราะท่านเห็นนี่ท่านรู้นี่ไม่ได้พูดแบบด้นเดาเกาหมัดจะเอาอะไรมาสะทกสะท้านใครไม่เชื่อท่านก็ไม่สะทกสะท้านไม่เชื่อก็เป็นเรื่องของเขาเนี่ยเรื่องของท่านท่านเห็นนี่ที่ว่าไงท่านรู้ก็เหมือนอย่างเราเห็นนี่เอาไงใครไม่เห็นก็ตามที่ก็เห็นอยู่นี่นั่นใครจะว่าที่เสียว่าอันนี้ไม่มีก็ตามก็เราเห็นอยู่นี่นี่นี่มันบกพร่องไปไหนมันขาดไปไหนเราผู้เห็นนี่มันไม่ได้ขาดมันบกพร่องเขาต่างหากที่เขาไม่เชื่อเป็นเรื่องของเขาต่างหากเราไม่ได้เสียนี่นั่นน่ะท่านจะต้องไม่สะทกสะท้านการสอนโลกเพราะท่านสอนด้วยความจริงด้วยความรู้จริงๆเห็นจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างท่านติดอยู่กับมือนี่เปิดออกนี่น่ะแน่ไม่ใช่แบมือเปล่านี่มีน่ะนี่น่ะนี่น่ะอยู่งั้นต่างกันตรงนี้เราเพียงความรู้แค่หางอื่นมันก็ยังมีอาถรรพ์ได้นะจะว่าไงมันเป็นจริงในหัวใจนี่มันจะต้องท่านไข่วะในโลกนี้พูดจริงๆนะไม่มีคำว่ากลัวอะไรแล้วไม่มีคำว่ากล้าอะไรด้วยนะนั่นไม่มีคำว่าไม่กลัวแล้วไม่กล้าด้วยแล้วเวลาถึงเวลาที่จะพูดแล้วก็ผางเลยเอาเป็นไปตามความจริง
เหมือนเราเดินไปตามถนนนี่จะต้องไปท่านไปไหนคือที่เดินมีอยู่นี่ทางมีอยู่นี่เดินไปนี่มันเป็นอะไรนี่ทำไมจะเดินไม่ได้นะและสิ่งที่เห็นกับตามีอยู่แล้วเห็นดูอยู่นั่นจะต้องไปท่านไปไหนสิ่งที่จะดูก็คือตานี่มันดีอยู่แล้วนี่สิ่งที่รับตาก็เห็นอยู่นั่นมีอยู่นั่นนั่นหูจมูกก็เหมือนกันมันดีทุกอย่างรับอยู่ทุกอย่างเห็นได้ชัดนี่มันจะต้องไปท่านอะไรว่ากลัวจะไม่เห็นกลัวจะไม่ได้ยินอะไรก็มันเห็นอยู่นี่โดยตาได้ยินนี่โดยหูรู้อยู่นี่โดยใจนั่นอันนี้เอาตรงนี้เอาตรงใจนี่มันรู้ตรงนี้เห็นอัศจรรย์พระพุทธเจ้าอัศจรรย์จริงมีใครรู้เลยพระองค์ทรงรู้เสมอตั้งที่ทรงปรารถนาเป็นศาสดาสอนโลกมาอย่างนี้กับให้ท่อประไถน้ำพระเนตรไหลท่อประไถหนึ่งฟังสิที่จะสั่งสอนสัตว์โลกเป็นสิ่งที่ขนาดนั้นอ่ะฟังเถอะทำไมเขาจะรู้ได้ทำไมจะรู้ได้ใครๆจะรู้ได้ไงโอ้โหอยู่งั้นอัศจรรย์นะใครจะรู้ได้เห็นได้พูดเขาฟังเขาก็จะหาว่าบ้าอะไรทำนองหนึ่งคนหนึ่งก็ควายมันเจอหนังสือสอนหนังสือให้ควายมันจะรู้เรื่องอะไรควายนอกจากยากเท่านั้นอันมันนั่นเทียบไปแล้วก็อย่างนั้นเองไปสอนตั้งแต่หนังสือให้มันเอาเพชรนินจินดาให้ควายมันจะไปรู้เรื่องอะไรนอกจากยากเนี่ยนี่แหละที่เราจิตทำให้พระองค์ทอดพระทัยที่ละเอียดถึงขนาดนั้นแหละว่างั้นเถอะพระองค์เองที่รู้แล้วยังเห็นเป็นอัศจรรย์เจ้านายพระองค์เองอีกจะไปสอนขายขนาดขนาดนี้ขนาดนี้จะไปสอนใครจะไปสอนใครหนึ่งท่อพระไทยไม่อยากพูดอยากได้สอนใครเป็นยังไงมันจะย้อนมาถึงเรื่องปฏิปทาเครื่องดำเนินถึงละเอียดขนาดนี้เรารู้ได้ยังไงเราเป็นเทวดามาจากไหนก็เป็นมนุษย์เหมือนโลกเขานี่แล้วทำไมเราถึงรู้ได้เรารู้ได้ด้วยอะไรมันก็หนีปฏิปทาได้ยังไงก็รู้ได้อย่างนั้นเพราะเห็นนั่นนั่นนานบัดปฏิปทาเครื่องทำไงปฏิปทาเนี่ยถึงเหมือนกับว่าเรายกเราเป็นตัวการขึ้นมาเลยถ้าเป็นเหตุเอาเราขึ้นมาเป็นเหตุถ้าเป็นของที่สุดวิสัยของโลกทั้งหลายจะรู้ได้ก็เราเป็นเทวดามาจากไหนทำไมเรารู้ได้ล่ะนั่นรู้เพราะอะไรล่ะก็รู้เพราะอันนั้นนั่นเนี่ยคือปฏิปทาเครื่องนั้นก็เอานี่ไปสอนโลกทำไมเขาจะรู้ไม่ได้ล่ะนั่นพอพอใจถูกต้องแล้วเนี่ยเดเวเมทิเวียนตาวเวียนเนสิตบาลเห็นไหมล่ะเทศเป็นจักรพรรดิทำจักรกับวัฏสุดนั้นทางโคตรนั้นทางโค้งนั้นอัตติเป็นฐานนิยมจะทำมันลำบากเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์การเป็นฐานนิยมก็นอนแช่ในกามไม่ใช่เป็นของดีนานอัตติปีละฐานนิยมนอนบนขวากบนหนามในครั้งเพื่อการมันมีคือครั้งนั้นมันพวกรัฐเจ้ารัฐที่ต่างๆมีเยอะทำความลำบากลำบนแก่ตนถึงเป็นถึงตายเหมือนไม่ใช่เล่นนะนั่นแหละท่านอาตัดยึดแล้วมาถามนโยบายให้หยุดทำตนลำบากให้เปล่าเช่นนอนบนขวากบนหนามย่างตนเหมือนย่างปูย่างตาทั้งที่ยังไม่ตายเปล่าแต่ไม่สนใจภาวนาตรงที่มันจะถูกไงปาดออกหมดตั้งถึงมัชฌิมาปฏิปทานขึ้นเลยสัมมาสติสัมมาสังกัปปะสัมมาวจาสัมมาโทสะสัมมาสมาธินี่คือมัชฌิมาปฏิปทาถ้าเกิดอภิสัมมุทฐานนั้นเรารู้ยินศาสดาเลยรู้ยินตรงนี้แหละว่าคุณง่ายจักขุกรณีญาณกรณีอุปสมายะปัญญายะสัมโพธายะนิบาลายะสร้างวัตตินี่เป็นไปเพื่อความรู้ความแจ้งความฉลาดเรื่อยเรื่อยยังเป็นไปเพื่อนิพพานนะท่านว่าไปนี่มัชฌิมาท่านบอกเป็นไปเพื่ออย่างนี้เองมัชฌิมาไม่ได้เพื่อความงมงายไม่เพื่อความทุกข์ความลำบากเปล่าๆเป็นไปเพื่อถอดถอนกิเลสจากนั้นท่านก็ยกนั่นเห็นไหมล่ะที่ในอนัตตว่าอะไรวัตถุปัจเจโดนตัณหาโยวิราโคนิโรโทนิพพานังนั่นที่เป็นไวโพจน์ของปณิพานคือใช้แทนกันได้แต่ก็ไวโพจน์ทำยังความเมาให้สางอะไรตัณหาขยูความสิ้นตัณหาเนี่ยนี่คือความนี่คือพระนิพพานคือง่ายว่างั้นแหละก็คือความสิ้นตัณหาที่ไม่มีวันหมดความอยากโดยประการทั้งปวงไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดหมดไม่มีเหลือในใจเลยเป็นพระนิพพานพระนิพพานไม่อยากจิตพระอรหันต์ท่านไม่อยากท่านรู้ท่านมีท่านถึงได้สามารถเอามาพูดได้ท่านรู้แล้วท่านถึงพูดไม่ได้พูดด้นๆดาวๆตัณหาขยู
ความสิ้นตัณหาวิราโคความสิ้นกำหนัดคือความยินดีนิดนึงก็ไม่มีนิโรโธดับสนิทฟังดีนิพพานังไม่มีอะไรเสียแทงว่างว่าเอามาจากมัชฌิมาท่านสอนนี่ละที่ว่าท่านว่าเอาแน่ใจละที่นี่ว่าเมื่อยกพระองค์เป็นตัวปัญหาขึ้นมาแล้วมาวินิจฉัยเจ้าของเป็นยังไงถึงรู้ได้เห็นได้นี่เพราะนั้นเอาละใช่ได้เอานี่สอนโลกนี่ได้ประกาศธรรมสอนโลกโดยมัชฌิมาปฏิปทาแล้วก็พระอัญญาโกณฑัญญะขึ้นเลยว่ายังจิตทั้งไรธรรมังสังตังโยธรรมังสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นดับทั้งนั้นมานี่เอาแปลให้มันถึงใจนะแต่ในภริยาท่านบอกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมดับเป็นธรรมดามันไม่ได้ถึงใจเพราะเป็นความจำไม่ได้เป็นความจริงที่ใจสันดวงนั้นรู้ถ้าใจนั้นรู้ขึ้นมาแล้วอุทานมาด้วยความรู้ที่จะไม่พูดอย่างนี้เลยมันต่างกันนะถ้าจิตได้รู้ขึ้นแล้วอุทานขึ้นมาการเราจำความอุทานนั้นมาพูดน้ำหนักไม่ได้เหมือนกันนะยกตัวอย่างเช่นยังกี่สมุไรธรรมังสัปปันตานิโรธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับเป็นธรรมดาเพียงเท่านี้ไม่ได้ถึงใจส่วนพระอัญญาโกณฑัญญะจะไม่เป็นอย่างนี้ถึงใจผึ่งเลยเดียวก็อย่าพูดว่าอย่างนี้แล้วอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นดับทั้งนั้นมาไม่เป็นสิ่งที่จะไว้ใจได้เลยนั่นก็คือจิตมันเด็ดของมันแล้วเนี่ยสลัดปุ๊บมีแต่จิตออกท่าเดียวมีแต่จิตออกท่าเดียวอะไรก็ตามในโลกนี้ฮะเป็นสิ่งที่น่าเยื่อใยไม่ได้ไม่มีอะไรให้เยื่อใยเลยหลงมันอะไรพูดในงานว่างั้นอย่างนี้เลยว่าพระอัญญาโกณฑัญญะอัญญาที่กฎวัตถุบุคคลโยนพระอัญญาปัญญาได้รู้หน่อยรู้หน่อยอัญญาที่กฎวัตถุบุคคลโยนในถ้าทำมาจากกับวัฒนสูตรก็แปลได้หมดแล้วนี่แปลยกหยิบยกมาแปลตรงนั้นแปลนี้ความจริงก็แปลได้หมดเลยมันจะกลับไปนะสิเอาหาเอาถึงแต่ที่จำเป็นมันเป็นที่มาสัมผัสกับธรรมที่เวลาพูดยกออกมาที่เป็นจุดสำคัญสำคัญธรรมจักรกับวัฏสุพูดถึงเรื่องอริยสัจแสดงอริยสัจนี่แหละอริยสัจอยู่ในธรรมจักรกับวัฏสุชัดเจนคือบอกอย่างชัดเจนได้เลยอันนี้นอกจากนั้นก็เป็นธรรมดาคือบอกโดยหลักธรรมชาติหลักธรรมชาติไม่ได้ระบุว่าอันนี้เป็นทุกข์นะอันนั้นเป็นสมุทัยอันนั้นเป็นโลกอันนั้นเป็นมรรคนะก็อย่างที่เทศน์ให้ฟังอย่างทุกวันนี้เหมือนกันที่ผมเทศหมู่เพื่อนฟังเรื่อยมาเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าเทศอริยสัจนะผมก็ไม่ได้ว่าแต่เวลาว่างไปมันมีแต่อริยสัจทั้งนั้นมันไม่ใช่อะไรมีแต่เรื่องของอริยสัจแต่เวลาว่างไปมันมีแต่อริยสัจทั้งนั้นมันไม่ใช่อะไรมีแต่เรื่องของอริยสัจทั้งมวลทั้งทุกข์ทั้งสมุทัยทั้งมรรคทั้งนิโรธอยู่ด้วยกันหมดยกออกมาพูดอยู่ในสนามโลกคือกายกับใจเป็นที่กระติดของอริยสัจว่าไปมันตั้งถึงอวิชชารวมตัวก็จะไปว่าอะไรจะให้บอกว่านี่คืออวิชชาปัญญาสังขาราสังขาราปัญญาวิญญาณังนะจะว่าอะไรไม่ว่าก็ได้นี่รวมตัวก็ตีเข้าไปตีเข้าไปตีเข้าไปจนกระทั่งไม่มีที่อยู่แล้วมันหมอบเข้าไปไล่เข้าไปเห็นชัดหัวใจนี่วะจะว่าอะไรมันเห็นไงก็พูดได้อย่างนั้นสิมันไม่ใช่มันเดาพูดนะถึงเวลามันไม่รู้มันพูดไม่ได้นี่เวลามันรู้แล้วปิดได้ไงมันพูดได้นี่ยังว่าจะว่าอวดก็ตามไม่ได้อวดนี่เราพูดจริงๆนี่เมื่อก่อนเรายังไม่รู้เราพูดไม่ได้เวลานี้รู้แล้วเราพูดได้นี่ว่าไงมันพูดอย่างนี้เนี่ยเขาจะว่าบ้าก็บ้าไปเถอะเราก็ไม่เคยจะรู้กระทานกับคำที่คนว่าบ้าขอเราอย่าเป็นบ้าเดี๋ยวนี้เราไม่ได้พูดด้วยความเป็นบ้าเราเองนะเราพูดด้วยความรู้จริงในธรรมทั้งหลายที่พระเจ้าทรงสอนไว้ว่าจริงอย่างนี้นั่นเวลามันเปิดจริงๆนี่เห็นมันปิดปากได้เหรอมันจะเด็กยังพูดได้วะมันลงได้เห็นหรอกอันนี้ผู้ใหญ่ทั้งคนทำไมจะพูดไม่ได้ก็สิ่งที่สอนไว้สอนเพื่อให้รู้ได้พูดได้ทั้งนั้นไม่ได้สอนเพื่อให้เป็นใบ้นี่วะตอนที่พูดถึงหนุ่มเทวดาทั้งหลายฟังบอกกันไปเรื่อยนี่ก็อัศจรรย์กันนะสะเทือนโลกธาตุนี่จึงทำให้คิดในอันหนึ่งนะเทวดาเหมือนกับคอยอันจิตของประหลาดทั้งหลายเพราะจิตดวงนั้นมันเป็นจิตที่พวกเทวดาทั้งหลายรู้นี่แล้วเคารพบูชาด้วยเนี่ยมันก็เทวดาจะคอยบอกข่าวบอกเรื่องอะไรอย่างพระสารีบุตรว่าอะไรที่เป็นโรคอะไรนี่เทวดาไปสะกิดใจเขามีในตำรานะบอกอะไรก็เป็นอย่างนั้นนั่งจะเมื่อคิดอะไรขึ้นมานี่เรื่องนั้นเป็นมาเหมือนกับสิ่งนั้นจะเทวดาจะเป็นดุลดานใจเขาให้เป็น
ให้มีความอยากทำอย่างนั้นนั้นมันเป็นเรื่องแปลกๆอยู่พระพุทธเจ้าท่านสอนถึงเรื่องท่านพูดไปถึงเรื่องพรมที่หกชั้นนั่นตั้งแต่สวรรค์ยาตุมราชกาเดวาสัตว์ดังชาติเลยซุ่มสัตว์ดังชาติเลยซุ่มเรื่อยไปจนกระทั่งภูมิกายการตลอดไปเลยคือพอพวกภูมิเทวดารู้แล้วก็ส่งข่าวให้พวกนั้นทราบก็ส่งข่าวไปนั้นส่งข่าวไปให้เทวดาชั้นนั้นเทวดาชั้นนั้นทราบแล้วส่งข่าวไปโดยลำดับหนาคำว่าแปลเวลาแปลก็เป็นอย่างนั้นตอนนั้นท่านไปพูดด้วยว่าเตนมุเตนะมึงว่าไอ้ส่งเรื่องราวขึ้นไปนั่นเพียงคู่เดียวโลกธาตุบั่นไปเลยนะอะไรสังกัปปิสัมกัมปิสัพเวทีท่านว่าในตอนนี้น่าฟังมากอาโอลาโลจะโอปัสโซออนเอโอปัสโซโอเคปาตุโรสิข้าว่างนี้มันจับไม่ได้มันก็ลงไปละผมพอดีท่านว่าคู่เดียวแสดงในระยะคู่เดียวมีท่านเทศอริยสัจท่านอริยสัจที่ว่าแบบนี้ก็ว่าไปเรียบนะอริยสัจของผู้ปฏิบัตินี่ไปอีกแบบหนึ่งไม่เหมือนกันนะแต่เวลาเสร็จแล้วก็มาเหมือนกันนี่เนี่ยเวลาผู้เกี่ยวขุดค้นมันจะไม่เป็นไปอย่างว่าอย่างที่ท่านว่าคือมันเป็นวิธีการอะไรวิธีผู้เกี่ยวขุดค้นใครมีแง่หนักเบาของสติปัญญาขนาดไหนก็จะไปเต็มภูมิเจ้าของถ้าเสร็จแล้วก็มาเรียบๆเหมือนกันไปเรียบๆเพราะออกเป็นแบบเป็นฉบับก็ต้องเป็นเรียบๆไปในอะไรอธิตตปริยายสูตรนั่นเรื่องวิปัสสนาเรื่องวิปัสสนาอนัตตลักษณะลักษณะสูตรก็เหมือนกันเรื่องปัญญาแสดงเรื่องนี้นิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องในอนัตตลักษณะสูตรในอธิตตปริยายสูตรท่านแสดงถึงเรื่องไฟก็คือกองทุกข์กันแล้วจะเป็นอะไรไปอันนี้ท่านแสดงละเอียดมากทีเดียวในอธิตตปริยายสูตรแสดงถึงเหตุถึงผลถึงพริกถึงขิงถึงรากถึงโคนจริงๆถอนก็ถอนรากถอนโคนจริงคือใจลงถึงหัวใจเลยเช่นมนัสมิ่งปีนิบินติทำเมสุปีนิบินติเนี่ยคือเบื่อหน่ายในธรรมแล้วยังเบื่อหน่ายในธรรมารมณ์ทำเมสุปีนิบินติคือเบื่อหน่ายในธรรมารมณ์แล้วก็ความสัมผัสสัมพันธ์ตลอดถึงเป็นเวทนาสุขทุกข์เฉยๆอะไรขึ้นมานั่นก็เบื่อหน่ายแล้วก็พร้อมกันเนี่ยถึงเรียกว่าถึงที่สุดจริงๆผมรู้สึกว่าผมหายสงสัยผมไม่มีแง่สงสัยเหมือนอนัตตาคณะสุดตั้งแต่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสธรรมารมณ์เข้ามาเลยกับตาหูจมูกลิ้นกายจิตเนี่ยมันเป็นคู่กันรูปกับตานั่นจากกุศลจิตดีจิตรูปเปรตจิตดีจิตเนี่ยมันกลายเป็นรูปเรื่อยมาจนกระทั่งถึงจิตจิตก็เข้าถึงขั้นมนัสมิ่งปีติได้ติทำเมสุปีติได้ติแน่รับไปเบื่อหน่ายในจิตนั่นฟังสิแล้วเบื่อหน่ายในอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากจิตนั่นเกิดเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นเวทนาที่สัมผัสสัมพันธ์มันปรากฏขึ้นมาเขาเบื่อหน่ายไม่มีคำว่าติดว่ารักว่าชอบมีแต่เบื่อหน่ายแล้วก็รู้หรอว่าพอเสร็จแล้วทั้งหมดตัดนิ่งปีติวินาทีคือรวมยอดมาเลยมาตัดนิ่งเอาถ้าภาษาพูดถึงภาษาสับบาลีก็เรียกว่าเป็นสับพนามตัดนิ่งปีติคันเดียวรวบเอามาหมดเลยมาในสับนั้นนิ่งปีติคือทั้งหมดนี่วางเงินคุณยังไงว่าเบื่อหน่ายทั้งหมดไปเลยเมื่อเบื่อหน่ายแล้วนี่บินดังวิราชติวิรากายมุจติอยู่ตรงนี้ติมีมุจติมีติมีมุจติมีติญาณังโหตินะก็ไปแล้วไปแบบเดียวกันละติมันบันหนายังคลาคำนัดคำว่ากำหนัดไม่ได้แบบโลกนี่นะแต่มันไม่มีศัพท์ที่จะไปอื่นไม่มีศัพท์ที่จะไปเรียกว่ายังไงได้อีกคำพูดให้เหมาะสมมันไม่มีมากอย่างภาษาไทยเรานี่มันมากนะภาษาไทยเรานี่กินเอาขึ้นมาตั้งแต่สแตกนะก็ใช่สแตกยัดกินแล้วฉันเสวยรับทานอะไรมุ่งหนักบางทีหลายเหมือนจะเอาอะไรมาใช้กับเหมาะให้เหมาะกับอะไรเอารับทานก็เหมาะตามขั้นภูมิของผู้เป็นตัวประธานถ้าเป็นกษัตริย์ก็เสวยถ้าเป็นพระก็ฉันถ้าเป็นพระชั้นสูงขึ้นไปก็อย่างในสังฆราชก็เสวย
อันนี้ที่ว่านิบินตินิบินตินี่มันก็อย่างนั้นแหละนิบินติย่อมฉันนิบินติย่อมเสวยนิบินติย่อมนั่นน่ะไปอย่างนั้นว่าย่อมแตกย่อมมันแปลอะไรนะจนกระทั่งถึงย่อมเสวยถึงขั้นละเอียดมากที่สุดนี่แหละนิบินติอันเนี้ยถึงขั้นเสวยหมายถึงว่าเป็นความเบื่ออย่างนั้นน่ะเบื่อหน่ายความกำหนัดความกำหนัดไม่ใช่กำหนัดคือยินดีอ้อยอิ่มขนาดไหนละเอียดขนาดไหนก็ตามมันไม่มีศัพท์อื่นที่จะมาเอามาพูดให้เหมาะสมได้ก็ว่าอันนี้แหละเพราะธรรมชาตินั้นมันเปลี่ยนไปได้แต่คำพูดที่จะเปลี่ยนไปตามมันพูดไม่ได้ตั้งไม่ได้จะตั้งชื่อก็เลยเอาแบบเก่าแต่นี่มีตัวมีติญานังโหติวิตังปัมมัจจริยังกตังกัลยังนาปรังอิตาติปชานาติมาฟังน่าฟังอันนั้นแต่ละกันสูตรนี้ใครเป็นก็เป็นเถอะถ้าไม่พูดเป็นเสียงเดียวกันเรายันว่าอย่างนี้เลยถ้าละหันอะไรจะมาลุกยังขันหน้ากันเป็นพระหันได้ยังไงนั่นว่างี้เลยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้จะขันหน้าตาอยู่แค่นี้พอเสร็จจากนั้นแล้วก็นิบิดังมีราชติไปเลยนี่ไม่ได้เข้าถึงจิตมีเพียงขันเท่านั้นตัววิชาอยู่กับจิตมันไม่เห็นเข้าไปแตกกันเลยอรหันมาได้ยังไงว่างั้นนะเรางงกระตามันเป็นในหัวใจเวลาพิจารณามันไม่เป็นอย่างนั้นนี่อนิจจังทุกขังอนัตตามันฟาดกันลงถึงขีดถึงหัวใจเอาหัวใจเลยเป็นสนามอนิจจังทุกขังอนัตตาอันเรานั่งก็เอาเป็นที่แรกก็เป็นแล้วก่อนอนิจจังทุกขังอนัตตามาพอเข้าถึงขั้นจุดมันจะเอาจะเคี้ยวทั้งจิตพูดง่ายๆว่าเคี้ยวที่เกินทั้งจิตนั่นมันมีนี่ถ้าไม่เสร็จนี้ไม่เอานี้มันไม่แล้วเนี่ยอะไรแล้วก็เคี้ยวก็คืนมาโดยลำดับหรือปล่อยมาโดยลำดับปล่อยอันนี้อะไรเนี่ยมันเห็นทุกขังตาอยู่นี่มันขวางอยู่นี่จะว่าไงจะทำอะไรนี่กระดูกมันอยู่นี่กล้ามันอยู่นี่น่ะในเนื้อเนี่ยในชิ้นเนื้อเนี่ยว่าไงจะกินทั้งหมดเหรอกินทั้งกระดูกทั้งกล้ามเหรอตายนะกระดูกทั้งขาคอตายบ้อนออกสิปาดออกมันเป็นอย่างนั้นถึงเวลาที่มันจะไม่มีที่เว้นมันเว้นไม่ได้เอาเว้นอะไรไม่ได้ยกเว้นอะไรไม่ได้มันต้องพังกันเลยหมดเลยเอาที่จิตนี่มันฟาดลงไปตรงจิตนี่มันจะขาดสะบั้นหมดจนกระทั่งเป็นอรหันต์หัวตอก็ให้เห็นที่ว่ามาพูดถึงเรื่องอรหันต์หรือว่ามันจะชิบหายหมดไม่มีอะไรเหลือให้เป็นหัวตอก็เห็นที่ว่าฟาดลงไปแล้วมันก็ไม่เป็นส่วนที่มันพังก็พังไปส่วนที่ไม่พังก็ไม่พังมันก็เห็นอีกรู้ยิ่งชัดไม่มีอะไรปิดบังมาหุ้มห่อไว้เหมือนแต่ก่อนที่เป็นมีฉากหุ้มห่อไว้มันสดๆร้อนๆภาคปฏิบัติธรรมะพระเจ้าสอนสดๆร้อนๆเข้าไปสู่หัวใจจะพังกิเลสภายในหัวใจให้ออกให้หมดได้ด้วยธรรมที่กล่าวมาเหล่านั้นคือไปไหนล่าสมัยไปไหนถ้าในพวกเราเป็นคนล่าสมัยตัวเองล่าจะเน่าเฟะเวลานี้พวกเรานี่มันเน่าเฟะพวกล่าสมัยในกิเลสต้มเอาทำไม่ได้เข้าฝังหัวใจบ้างเลยบิณฑบาตก็ที่มาบิณฑบาตพอรับนั่นให้ผู้ที่ในสมาทานตุดงก็ให้รับเฉพาะผู้สมาทานตุดงมันต้องถูกผู้ไม่สมาทานก็พลาดไปเรื่องการหมดเมื่อเขามีอะไรๆมาเฉพาะผู้รับนั้นก็เลยไม่ได้เรื่องพวกนี้ไปกินหมดเนี่ยคิดสิอย่างนั้นเห็นก็เขารับกันรับไปก็เอาเห็นไม่คิดหน้าอันหลังเลยก็คิดสิซื่อๆซ่าๆอยู่หมาตัวมันขี้เกียจมันเหมือนคนขี้เกียจเหมือนคนเหมือนพระพระขี้เกียจถ้าจะให้ลงไปไล่ทางยมพรมแล้วโอ้ยิ่งหมุนติ้วเลยขึ้นเสือขึ้นหมอนเหมือนไอ้ดำเนี่ยไอ้ดำของเจ้านี่มันขี้เกียจเป็นนาเจ้าของเนี่ยวิ่งกลับมาวิ่งไปใหญ่เลยนี่ไล่ลงแรงผมวิ่งขึ้นหมอนเร็วขึ้นกว่าไอ้ดำมันไม่ทราบใครมาจากไหนจากไหนมั่งมากมายไกลก็เป็นยังไงฟังเทศเข้าใจไหมที่มาใหม่นี่ท่านอะไรเนี่ยไม่ใช่แถวนี้มาใหม่นี่ไหมเนี่ยพวกที่มาใหม่เป็นไงฟังเทศน์อ่ะพอเข้าใจกันบ้างเปล่าล่ะเทศน์ในตอนวันนี้ขุดลงไปที่หัวใจบอกแล้ววิธีภาวนาภาวนาให้จริงให้จังพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงอุบายวิธีการมันถึงจะทันไม่งั้นไม่ได้นะทำยังไงทำจัดแต่ว่าทำอย่างนั้นมันก็ไม่เรื่องเราเคยมาพอแล้วจึงต้องเนี่ยพลิกอยู่เนี่ยอุบายวิธีการไม่งั้นไม่ทันวิเดชนะเนี่ยไอ้สิ่งอย่างนี้มันเป็นเทคนิคอุบายของแต่ละคนที่จะพิจารณาตัวเองให้บอกทุกกี่ทุกแก่ทุกเนี่ยทุกมืออุ้ยไม่ไหวเอาละทีนี้เลยนะ